bersama dengan mitra Taksa Sembilan untuk buruk menekam. Sama kini lo kemana fokkan di kang neng. Lo tidak melihat simbah di bursa kelas 2530 ma review. Jadi, angkat nak. Madu. ก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องเรียนกระแสนะครับขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาให้ท่านพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2538นะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระแสโลหะ2สีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทตรงวงขอบนอกนะครับเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 8.5 กรัมเรามาดูลักษณะลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปิ่นพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมหัตติยราชกุศิยาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ในชุดคุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9ต่อไปนะครับเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันเลยครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับจะเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับจะมีอักษรบิวซึ่งมีความหมายบอกว่า10เบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาว่าเลข10ไทยและเลข10อาราบิกนะครับโดยมีคำว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างกลางของเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญนี้ขึ้นมาเขียนไว้ว่าพ.ศ. 2538นะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญ10บาทคือวันที่13กันยายนพ.ศ. 2531คือวันที่ประกาศใช้นำออกมาใช้แทนธนบัตรฉบับละ10บาทนะครับส่วนจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่53,700,000เหรียญนะครับซึ่งถือว่าผลิตน้อยราคาครับราคาที่ประมูลมาตามเว็บไซต์ตามหน้าร้านต่างๆราคาเหรียญนี้อยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญละ100บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานไปแล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมานำเสนอท่านเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปเรากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราไว้เลยครับถ้าเรามีข้อมูลดีๆมานำเสนอท่านที่ได้รับรู้และฟังก็ใครครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ